าติโยมศรัทธาสาธุชนหลวงพ่อมีงานบุญกุศลครั้งใหญ่ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่อำเภอโคกสำโรงวันที่8เมษายนซึ่งเป็นวันอาทิตย์หลวงพ่อพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหาสายบุญต่างๆทั้งดารานักร้องศิลปินตลกญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาทั้งฝ่ายราชการบ้านเมืองก็จะมาร่วมบุญกันทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อจัดหาทุนในการสร้างโรงพยาบาลที่โคกสำโรงซึ่งในส่วนที่เราจะทำครั้งนี้ก็เป็นอาคารที่เราเรียกเป็นอาคารทันตกรรมสำหรับดูแลเรื่องฟันให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในโคกสำโรงหรือว่าสะโมดหรือแม้ว่าจะไปทางหนองม่วงไปชัยบาดาลก็มีโอกาสที่จะได้มาใช้บริการซึ่งแน่นอนว่าที่มาของเรื่องนี้ก็คือทางโรงพยาบาลขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือขาดแคลนอาคารที่จะใช้ดูแลพี่น้องทั้งหลายที่เจ็บปวดหลวงพ่อเคยไปที่โรงพยาบาลพุกสำโรงเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารที่สงสารนี่คือสงสารโรงพยาบาลด้วยสงสารผู้ป่วยด้วยเพราะโรงพยาบาลทำงานหนักเหลือเกินตอนนี้โรงพยาบาลพุกสำโรงซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่สร้างกันมานานและโรงพยาบาลก็ไม่ได้ซ่อมแซมหรือพัฒนาอะไรเพิ่มเติมมากนักการเจ็บป่วยของพี่น้องในพื้นที่โคกสำโรงก็นับวันมีแต่มากขึ้นหลวงพ่อเห็นคนมารอเต็มทุกที่นั่งทุกเก้าอี้ที่มีบางคนก็ต้องยืนรอเพราะว่าไม่มีที่นั่งนี่ก็เป็นภาพที่ทำให้พวกเราทุกคนทั้งแพทย์พยาบาลรวมทั้งพระด้วยก็ต้องออกแรงช่วยกันร่วมมือร่วมใจกันทำสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสาระกุศลครั้งนี้หลวงพ่อจึงขอเชิญชวนญาติโยมทั้งที่ใกล้ที่ไกลไม่ว่าท่านจะอยู่ในฐานะใดๆก็ตามโรงพยาบาลนั้นผูกพันกับพวกเราตั้งแต่เกิดและพวกเราบางคนก็ต้องไปตายที่โรงพยาบาลนั่นแหละดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันทำไม่ช่วยกันสร้างจะรอให้ใครมาสร้างมาทำมันก็เป็นเรื่องยากญาติโยมท่านหลายถึงเราจะไม่ได้ร่ำรวยบาทหนึ่ง5บาท10บาทก็มีคุณค่าถ้าหากว่าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันหลวงพ่อขอเชิญญาติโยมศรัทธาสาธุชนมาร่วมกันทอดผ้าป่ามากุศลในวันที่8เมษายนซึ่งเป็นอาทิตย์2ทุ่มตรงพ่อก็จะไปร่วมงานไปรับผ้าป่ารายได้ทั้งหมดนั้นก็เป็นไปเพื่อที่จะพัฒนาโรงพยาบาลโคกสำโรงของเราให้ดูแลพี่น้องชาวโคกสำโรงและพื้นที่ใกล้เคียงที่เจ็บป่วยให้ดีขึ้นให้ได้มากขึ้นแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกุศลทุกๆคนที่ได้ร่วมจะมากจะน้อยอย่างไรก็ตามขอให้เราทำด้วยหัวใจศรัทธาร่วมกันแน่นอนว่าเราต้องทำได้สำเร็จอย่างแน่นอนด้วยแรงศรัทธาที่หลวงพ่อมีด้วยแรงศรัทธาที่ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันจึงขอบอกบุญญาติโยมมาณโอกาสนี้ว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อตั้งใจที่จะสร้างบุญสร้างบุญร่วมกันนั้น